สวัสดีค่ะวันนี้จะมาชวนทุกคนทำขนมชั้นใบเตยโรกันค่ะสูตรนี้รับรองเลยว่านุ่มมากๆเดี๋ยวทุกคนตามไปรับชมวิธีทำกันได้เลยค่ะขั้นตอนแรกเรามาทำน้ำใบเตยกันก่อนนะคะจะใช้ใบเตยประมาณ10ใบปั่นรวมกับน้ำเปล่าประมาณ150 ml ค่ะเสร็จแล้วนำมากรองแยกกากด้วยผ้าขาวบางค่ะมาดูวัตถุดิบส่วนผสมที่เราต้องใช้วันนี้นะคะก็จะมีแป้งมันแป้งเท้าใหญ่ม่อมแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลทรายกะทิน้ำใบเตยน้ำหยดกลิ่นมะลิแล้วก็เกลือป่นค่ะเริ่มจากตั้งหม้อเทกะทิลงไปค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือป่นค่ะจากนั้นเปิดแก๊สใช้ไฟกลางค่ะเราจะเคี่ยวไปเรื่อยๆจนกว่ากะทิมีความเดือดนิดหน่อยไม่ต้องเดือดเยอะนะคะเอาแค่พอน้ำตาลทรายละลายเท่านั้นก็พอค่ะน้ำตาลทรายละลายดีแล้วก็ปิดแก๊สยกลงได้เลยค่ะต่อไปเทแป้งทั้ง3ชนิดลงในชามผสมนะคะก็จะมีแป้งมันแป้งเท้าใหญ่ม่อมแล้วก็แป้งข้าวเจ้าค่ะคนผสมให้แป้งทั้ง3ชนิดผสมเข้ากันค่ะจากนั้นค่อยๆเทน้ำกะทิที่เราทำไว้ลงไปทีละนิดนะคะระหว่างที่เทเราก็คนด้วยตะกร้อมือไปด้วยนะคะเพื่อให้แป้งละลายดีค่ะหลังจากส่วนผสมละลายเข้ากันดีแล้วเราก็นำไปกรองแบ่งเป็น2ชามเท่าๆกันค่ะชามแรกสีขาวเราจะผสมด้วยน้ำเปล่าที่หยดกลิ่นมะลิลงไปนะคะชามที่2สีเขียวจะผสมด้วยน้ำใบเตยค่ะส่วนพิมพ์ถาดเราจะทาด้วยน้ำมันพืชบางๆก่อนนะคะเพื่อป้องกันขนมติดพิมพ์หลังจากนึ่งเสร็จค่ะทาน้ำมันเสร็จแล้วเราจะนำถาดเปล่าไปนึ่งก่อนประมาณสัก3นาทีนะคะก่อนจะเทแป้งลงไปให้คนก่อนทุกครั้งนะคะเพื่อไม่ให้แป้งนอนก้นค่ะแล้วก็ตักใส่แต่ละชั้นให้ปริมาณเท่าๆกันนะคะเช็ดฝาหม้อก่อนปิดทุกครั้งเพื่อไม่ให้ไอ้น้ำหยดลงบนหน้าขนมค่ะครั้งแรกเราจะนึ่งประมาณสัก3นาทีค่ะอันนี้ขึ้นอยู่กับขนาดพิมพ์แล้วก็ความหนาของชั้นขนมด้วยนะคะชั้นที่2สลับเป็นสีขาวก็เหมือนเดิมค่ะคนก่อนที่จะหยอดแป้งลงไปนะคะแล้วก็เกลี่ยให้ทั่วค่ะชั้นที่2ใช้เวลานึ่งประมาณ4นาทีค่ะชั้นที่3ใช้เวลานึ่งประมาณ5นาทีค่ะเราจะทำแค่3ชั้นเท่านั้นนะคะครบเวลาแล้วยกลงมาพักทิ้งไว้ให้เย็นก่อนที่จะนำมาม้วนค่ะค่อยๆม้วนโรลให้แน่นนะคะช่วงแรกอาจจะยากนิดหน่อยค่ะแต่พอถึงช่วงกลางๆก็ม้วนง่ายแล้วค่ะถ้าใครคิดว่าสีอ่อนไปก็สามารถเพิ่มสีได้นะคะแต่ถ้าใส่น้ำใบเตยมากเกินไปบางครั้งก็อาจจะทำให้รสชาติเปื่อนได้ค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆสามารถหยดสีผสมอาหารสีเขียวลงไปแทนก็ได้นะคะจากนั้นนำมาตัดให้เป็นชิ้นขนาดตามชอบได้เลยค่ะสูตรนี้สามารถทำได้2ถาด2โรนะคะก็คือถาดขนาด9คูณ9นิ้ว1ถาดแล้วก็ถาดขนาด6คูณ6นิ้ว1ถาดค่ะ
ขนมชั้นใบเตยโรของเราก็เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาลองชิมกันค่ะแป้งมีความเหนียวนุ่มมากๆเลยค่ะหอมหวานมันแล้วก็นุ่มมากๆเลยค่ะเพื่อนเพื่อนลองทำทานกันดูนะคะรับรองสูตรนี้อร่อยมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้ซันต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ